ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแจ้งข่าวลือข่าวสั้นนะครับในส่วนของ iPad Gen 10นะครับก็ได้มีข่าวหลุดมาหลายๆช่องนะครับแจ้งมาว่าโครงสร้างนะครับจะเป็นแบบเหลี่ยมเหมือนกับ iPad mini เลยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะถ้ามาจริงแล้วในส่วนของปุ่มโฮมนะครับยังมีอยู่นะแต่ช่องเสียบจะเป็น USB Type-C นะครับกล้องหลังจะมี1ตัวพร้อมกับแฟลชมาให้ด้วยนะครับในส่วนของปุ่มเปิดนะครับเขาบอกว่าอาจจะเหมือนกับ iPad mini เลยก็คือเปิดด้านบนนะครับในส่วนของราคานะครับก็อาจจะมีการปรับราคานะครับจาก 11,400 บาทนะครับอาจจะเป็น 12,900 บาทก็อาจจะเป็นไปได้นะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่าโครงสร้างจะบางกว่า iPad Gen 9นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับก็รอดูนะครับว่าถ้ามาโครงสร้างใหม่นะครับเป็นเหลี่ยมมีปุ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของออปชันอะไรต่างๆคงเหมือนเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ชิปก็คือขยับแน่นอนนะครับเป็น A14 Bionic ครับก็รอดูนะครับว่าถ้ามาจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของชิปเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับของคนที่รอคอย iPad Gen 10นะครับถ้าโครงสร้างมาใหม่นี่ผมว่าว้าวจริงๆเลยนะครับในส่วนนี้นะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับรอดูรอฟังกันนะครับว่าถ้ามีข่าวใหม่ๆเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพนานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า